เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้17ธันวาคม2565อัปเดตตารางโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนประจำเดือนธันวาคม2565รับเงินโอนเข้าบัตรอีก2รายการรวม415บาทนั่นก็คือเงินค่าน้ำค่าไฟประจำเดือนธันวาคมและสามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกรมบัญชีกลางโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคมเข้าบัญชีในวันที่18ธันวาคมนี้ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้เป็นเงินค่าน้ำค่าไฟสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนบัตรเก่านะคะและลงทะเบียนรับสิทธิ์ซึ่ง2รายการนี้สามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้โดยนางสาววารีแว่นแก้วรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางนะคะได้อัปเดตว่ากรมบัญชีกลางได้เบิกจ่ายและโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนธันวาคมโดยวงเงินดังกล่าวสามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐที่ร้านธงฟ้าได้หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมทั้งสามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาของธนาคารกรุงไทยนะคะและในวันพรุ่งนี้18ธันวาคมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สามารถกดเป็นเงินสดและสะสมได้ในเดือนถัดไปก็จะมีเงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับกฟน.และกฟผ.และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะคะเงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับกฟน.และกฟผ.ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทที่ได้ชำระแล้วนะคะในส่วนที่เกิน100บาทผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้ชำระเองและสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านใดที่ไม่ประสงค์จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสามารถส่งคืนได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด76จังหวัดทั่วไทยนะคะและสามารถติดตามข่าวสารของกรมบัญชีกลางได้จากช่องทางต่างๆของกรมบัญชีกลางเช่น Facebook YouTube Instagram Twitter และ CGD Application หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345และ Call Center กรมบัญชีกลางนะคะ02270-6400ในวันและเวลาราชการนะคะ